ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดวันนี้มี2คู่เอกเลยฝ่ายแดงคือสัตว์เล็กสจสันตุพรน้ำเงินบิลดินแสงมรกตวันนี้ทางอุทัยท่าภาษายุทธการบ่อเงินนะหลายท่านนะครับชมรายการนี้อยู่สจหลายปราจีนสจเอกประจิตก็ชมรายการนี้ทั่วเมืองว่างั้นเถอะในศึกมวยดีวิถีไทยนะครับพีพีทีวีช่อง36นะครับรายการที่เรียกว่าได้รับความนิยมจากแฟนมวยต่อเนื่องนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็เรียกว่าทีมงานผู้บริหารก็แข่งกับตัวเองนะครับไม่แข่งกับใครครับพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นไปครับนั่นแหละครับสทโรจน์สุราษฎร์โกน้อยปืนรัตนะวิ่งศอกขวามาแล้วครับโอ้โหสักเล็กทักทายแรงเหลือเกินครับแค่นาทีแรกของยกแรกเท่านั้นแหละครับแล้วก็สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าเราเจอกัน 9:30 น.ครับ PPTV HD ช่อง36ถ่ายทอดสดจากสนามมวยอตก.แห่งนี้ครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวนะครับขยับเวลาครับมาเช้าเลยครับก็เนื่องจากทางช่องนี้ติดภารกิจถ่ายทอดสดอีก1ชนิดกีฬานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ขยับแค่สัปดาห์เดียวครับแฟนมวยครับ 9:30 นะครับถึง 11:30 ครับสัปดาห์หน้าเจอกันครับเพียงสัปดาห์เดียวครับฝากบอกต่อๆกันไปด้วยฮะแชร์กันไปนะครับแชร์กันไปครับสัปดาห์หน้าเจอกัน 9:30 นะครับ 9:30 น.ครับมีหลายๆคนถามนะครับว่าต่อย 9:00 เช้านักมวยชั่งน้ำหนักตอนไหนชั่งเย็นวันเสาร์เลยนะครับชั่งเย็นวันเสาร์เลยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ยังไงก็ประเมินให้ดีนะครับวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้วกันนะชั่งแล้วไปรีบกินให้ใหญ่ผู้มวยก็ถือว่าจัดไม่ดีทีเดียวนะครับสัปดาห์หน้าครับก็มีนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมครับจะเจอกับอภิวัตรสจโอเลยโสธรเป็นคู่เอกของรายการนะครับแล้วมีฟ้าลั่นพังยก77เจอกับชาติพิชิตสสต้อย8ริ้วครับวันสงกรานต์ก็พลันคุดเจอกับยอดสยามสจวิชิต8ริ้วแล้วก็มีอสมเทพสิทธิ์หมวดนิดกลับมาแล้วนะครับเจอกับวุฒิเดชทีเด็ด99น่าสนใจทั้งนั้นแหละครับวันสงกรานต์ก็กลับมาแจ้งเกิดเอาไว้แล้วนะครับเจอกับยอดสยามสัปดาห์หน้าฟ้าลั่นกับชาติพิชิตโอ้โหนาวาเอกกับภพิวัฒน์นะครับต่างสายต่างศึกด้วยครับโอ้โหมวยจัดยิ่งจัดยิ่งแน่นยิ่งจัดยิ่งแรงแฟนมวยชื่นชอบตลอดนะครับอตก.นนทบุรีสมจิตแว่นแก้วเสาเอ๋เมืองนนท์ดร.วิชิตอลออนี่นะครับในเรื่องการสร้างสรรค์ในเรื่องคู่มวยต่างๆเนี่ยโอ้แฟนชื่นชอบแล้วก็นักมวยที่แตกก็รับเลยทีเดียวเข็มละ500บาทจากแอนเตอร์ซินด้วยนะครับจะเตะกันคอรอศอกกลับก็รางวัลเหมือนเดิมอ่ะเยอะเลยอ่ะโอ้โหเล่นกันลำหนักๆเลยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของบิลลาดินครับแข้งขวาทำงานได้ผลหลายครั้งครับเนี่ยครับแม่ซี่โครงบ้างต้นขาบ้างครับสักเล็กต้นยกนี่ทำไว้ดีครับไปปลายยกบิลลาดินเริ่มเอาคืนครับโอ้โหน่าสนใจครับคู่นี้ครับยกแรกนี่ก็เล่นเจ็บๆแล้วนะครับสงสัยจะแค้นกันมากครับอ่ะพักก่อนครับที่2ครับคู่รองของทุกท่านวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยเวลาสวยๆติดตามได้นะครับทาง PPTV HD ช่อง36นะครับตั้งแต่เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปออกสตาร์ทครับครับก็ยกเว้นสัปดาห์หน้าสัปดาห์เดียวนะครับแฟนมวยครับย้ำอีกครั้งนึงแล้วกันครับอาทิตย์ที่24เมษายนครับ 9:30 ครับพบกันเช้าหน่อยครับแต่ว่าความมันเหมือนเดิมครับนักมวยชั่งน้ำหนักวันเสาร์ครับยังไงก็วิเคราะห์ให้ท่วนทีครับแม่พอชั่งเสร็จปุ๊บนี่ต้องพองแน่นอนครับเพราะฉะนั้น 9:30 ถึง 11:30 ครับ2ชั่วโมงเต็มอิ่มเหมือนเดิมครับทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36ขวาตรงครับของบิลาดินคุณเวทีนี่ครับน้ำเงินบิลาดินฝ่ายแดงสักเล็กคู่นี้พลาดไม่ได้นะครับพลาดถึงน็อกเอาซ้ายไปก่อนเลยสักเล็กวันนี้เราขอบคุณนะครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าศูนย์บริการ19แห่งรับประกันเงินตั้ง8ปีนะรถผูตั้ง10ปี02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับนั่นแหละครับใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมคู่นี้เชื่อว่าได้ดูของดีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนแล้วครับเอาละครับหมัดขวามาแล้วครับทางด้านของบิลลาดินครับหาช่องทำหาช่องเจาะแล้วครับขวาตรงครับเต็มหน้าเลยนะครับขยับเข้าหาครับแม่พยายามเน้นที่หมัดขวาครับแต่ว่ามีแข้งตามไปสักเล็กนี่รอดักจังหวะ2นะครับเคยเอาชนะมาครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อ2มกราคมที่ผ่านมาครับเอาชนะมาแบบเบียดเลยทีเดียวครับเอียดอาร์ตครับเอาล่ะครับขวาไปก็ขวาโต้กรรมการก็พยายามเร่งแหละครับสุนทรศรีบัวลาซ้ายไปครับ
หมัด1 2มาเฉียวไปนิดเดียวอ้าวโอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่มวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์โอ้โหแรงคู่นี้แรงมีโอกาสนับน็อกบวกโดนจังๆนี่ร่วงได้เลยนะครับพี่ตานะครับต้องบอกว่ายังอยู่ในแดนอันตรายของทางด้านของบิลลาดินนะครับทางด้านของสักเล็กที่ผ่านมานั้นก็เนี่ยครับชนะบิลลาดินแล้วก็ไปชิงแชมป์122แพ้เพชร8ริ้วแล้วก็มาชิงลดรุ่นลงมาชิง118ชนะยางดำครับปัจจุบันนี้คาดเข็มขัดแชมป์รุ่น118ปอนด์นะครับสนามมวยอตก.อยู่ครับใกล้ๆกลางเวทีครับสีหน้าแววตาหักไปรอยยิ้มเนี่ยครับเกี่ยวได้แล้วโค่นๆขาครับสักเล็กคืนด้วยหมัดขวาครับแข้งมาหมัดคืนครับเตะขาจ่อยางเตะ2ชั้นไปเลยครับก่อนเน้นช่วงล่างนะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับสัญญาณความมันเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยครับต่อยซ้ายไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งขวาบิลลาดินขยับครับน้ำหนักจะเป็นตัวแปรหรือเปล่าครับแฟนมวยครับติดตามดูได้เลยครับนะครับคนหนึ่งถีบคนหนึ่งเตะครับขยับเข้าไปครับบิลลาดินลายยกลายยกขยับมาเรื่อยนะครับบิลลาดินโยกโยกมัดสักเล็กหัวขวามาอีกทีนึงเอาตามมาไม่ถึงโยกลายยกเอาทำหมดโยกก่อนเช่นเดียวกับยาดองเหล้าเสือซึ่งเป็นตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็จิวเจิ้งกูเซนเจียวหนังครับ026882324ครับบนเวทีครับแม่ใครหนักกว่ากันใครแรงกว่ากันครับหมัดขวาของสักเล็กตีเข่าซ้ายครับกดแขนเอาไว้ครับบิลลาดินศอกขวาไม่โดนครับแม่ดึงตัวหลบได้สวยแม่ชกกันรัดกุมเลยนะครับวันนี้อุทัยทัพอาสายุทธการบ่อเงินนี่หลายท่านนะครับชมรายการนี้อยู่ชอบเลยอุทัยทัพอาสานะครับบอกว่ามันมากมากเลยทีเดียวนั่นแหละครับได้เวลานี่เรียกว่านั่งเฝ้าหน้าจอทีวีแล้วครับพี่อุทัยครับ FC ของมวยดีวิธีไทยเอาละครับกระแทกด้วยมาซ้ายแข้งซ้ายขึ้นมาแข้งขวาเริ่มที่จะทีขึ้นเลยครับแบบนี้ต้องมาบ่อยๆครับมาเยอะๆเลยครับอาวุธเนี่ยครับแข้งขวาของบิลลาดินเอาละครับเข้มข้นเร้าใจนะครับยกที่3ครับแหมขวานี่ทรงพลังเลยนะครับบิลลาดินครับหมัด1 2ครับบวกหมัดขวาคืนครับสับศอกขวาครับบิลลาดินครับตั้งแขนเอาไว้ครับเอาละครับเข้มข้นแล้วนะครับขึ้นคอได้ขึ้นคอได้เอาไม่ยอมครับตีเข่าขวางัดศอกขวาขึ้นมาไล่แขนครับแม่แทงขวามาครับคนหนึ่งงัดศอกขวานะครับบิลลาดินจังหวะนี้เหวี่ยงมาเข้าแม่เข้าเชือกไม่มีลูกติดตามครับเอาแข้งคืนคืนมาด้วยแข้งเกี่ยวได้ขวาครับโอ้โหเต็มพุงอาโอ้โหทุกคู่มันอย่างนี้มันหยดยกนี้ยก3คู่เอกอีกคู่นึงสักเล็กแดงน้ำเงินบิลลาดินเอาเสียไปสักเล็กบิลลาดินโตมาขยับขยับเตะเตะไม่เตะนั่นแหละครับรูปร่างใกล้เคียงอาวุธร้ายครึ่งนะครับเอาละครับเตะพับในครับทักทายครับแย่ไปก่อนแล้วครับกระแทกด้วยมาซ้ายมาแบบไหนขึ้นแบบนั้นแน่เนี่ยครับบิลลาดินครับหลุดทีเดียวครับโดนแล้วครับโดนลงโทษเลยหมัดขวามาแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่านอกในได้เห็นหมดแล้วนะครับเอาละครับเกาะได้บิลลาดินครับขวางหน้าขวางหน้าไม่มีจังหวะให้ตีครับหันมาออกแข้งแทนครับโอ้โหจังหวะประสานแข้งครับออกซ้ายหน้าครับเตะหลุดครับดึงสวยครับโดนหมัดขวาของสักเล็กพยายามใช้ความคล่องแคล่วปราดเปรียวครับตีเข่าขวาไปครับมีเหลี่ยมมาช่วยครับอ้าวถีบเอาไว้ดันครับแล้วก็กระโจนเตะโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบตกเวทีครับโอ้โหเราใจทุกคู่นะครับนี่คู่นี้คู่3คู่เอกอีกคู่นึงนี่ฝ่ายแดงสักเล็กน้ำเงินบิลลาดินเอาหมัดไปโอ้โหขวาล้วนๆจับยกขวาไปเทกระจาดมาโอ้โหเนี่ยครับสุดจริงแล้วนะครับสุดจริงแล้วครับช่วงท้ายๆปลายยก3ครับเอาละครับสักเล็กดูครับค่อยๆครับค่อยๆถอยออกมาบิลลาดินเอาละครับแข้งขวาเกี่ยวได้คืนได้ไหมคืนด้วยขวาเหมือนกันโอ้โหนั่นแหละครับเอาละครับก่อนได้สักเล็กครับเด้งไป3ทีครับ3เม็ด3ดอกใช้เรียกว่าความขยันด้วยนะครับโอ้ยเตะขวาครับโดนเกี่ยวอีกแล้วครับแน่หลักทางมาซะก่อนจาก 30,000 ตอนนี้เป็น 60,000 แล้วครับเอาละครับขวัญกำลังใจครับ 100,000 แล้วนะครับแม่โอ้โหไหลไปเรื่อยเลยครับกำลังใจล้นเหลือครับอ้าวเตะขวาครับบิลลาดินโดนเกี่ยวเอาแทงเข่าขวาครับแม่เกี่ยวไม่ล้มก็แทงขวาโอ้โหสำคัญเลยนะครับบรรยากาศสภาพแวดล้อมอาวุธความแข็งแรงครับหลักเหลี่ยมฝีมือต้องดูละเอียดอ้าวโอ้โหนี่คู่เอกคู่แรกนะวันนี้มี2คู่เอกเอาเสียไปสักเล็กแดงนะครับน้ำเงินบิลลาดินเอาถอยตัวมาทีตีไปสักเล็กเอาขวางอีกเอาบิลลาดินกรรม
ประกันยังไม่แยกยังไม่แยกเอาติดเชือกอยู่เอาฟันไปด้วยสักเอาโตไปโอ้โหเข้มข้นร้าวใจจริงๆนะครับอ้าวเนี่ยครับทางด้านของมิลลาดินครับบรรยากาศก็สำคัญนะครับอาวุธบนเวทีก็สำคัญไม่น้อยกว่าบรรยากาศเหมือนกันอ่ะบนเวทีตามต่อครับลุกขึ้นมาสักเล็กมิลลาดินใช้แขนขวาล็อกแล้วครับโอ้โหน้ำยอกเอาน้ำบงครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทางด้านของสักเล็กเข้าในเหนียวแน่นเหนียวหนึบหมองูจะตายเพราะงูหรือเปล่าครับเอาละครับแทงซ้ายนะครับเตะขวาครับเตะขวายัดหมัดขวาของสักเล็กครับแม่ลูกนี้เหลี่ยมนี้ไม่ลงครับสักเล็กขยับเข้าหาครับเตะขวาครับมิลลาดินขยับแทงซ้ายแม่เกี่ยวไม่ลงครับอ้าวโดนแข้งขวาของมิลลาดินสักเล็กเดินเอานี่แหละครับมีอาชีพแสนหนึ่งเอาอาชีพแสนหนึ่งขยับไปอีกสักเล็กเข้าหมัดไปไม่ถูกมิลลาดินตีไปสักเล็กเอาเทแทงไปซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหมิลลาดินครับต้องบอกว่ามาลุกใหม่เลยครับวันนี้ไม่เดินใส่นะครับต่อยแบบละเอียดครับอ้าวเดี๋ยวดูครับอย่ากันฟันใครหลุดใครหลวมครับอย่างการฟันของมิลลาดินนะครับเอาละครับล้างและใส่มาสู้กันต่อครับในช่วงปลายยกครับใครสับศอกขวาครับทางด้านของสักเล็กแม่ตีเข่าขวาคืนครับมิลลาดินสักเล็กตีขวาเอาละครับขยับประสานแข้งครับได้คนละแข้งจิ้มหมัดมิลลาดินขยับแม่มิลลาดินไม่เดินนะครับสักเล็กสับศอกขวาครับแข้งขวานี่ไม่ถึงต้องบอกว่าตื่นเต้นเร้าใจจริงๆครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับช่วงนาทีสุดท้ายครับเอาละครับวงในตั้งแขนไว้บิลลาดินเด้งได้ไม่ได้เอาละครับเข่าขวาดันออกไปโอ้โหชิงกันเรียกว่าช็อตต่อช็อตเลยนะครับโอ้โหดิบต่อยกันดุเดือดขนาดนี้สักเล็กเอ้าเออบิลลาดินเตะติดเอ้าสักเล็กไล่แล้วเอ้าขวาไปโอ้กินเปล่าตรงนี้กินเปล่าเอ้าฮึบแม่ไม่ได้แล้วก็ตีเข่าขวาครับได้2เข่านะครับเตะหลุดโดนแข้งขวาครับเนี่ยไปหลุดไม่ได้ครับขยับเข้าไปครับมิลลาดินพยายามจะทวงคืนให้หมดครับพยายามจะทวงคืนครับ100,000รออยู่ครับขยับเข้าไปแม่วินาทีบาปครับแล้วครับแข้งขวาของสักเล็กโยกครับสร้างจังหวะกันโอ้ยแล้วก็จบครับจบยกที่4ฮะพักแป๊บเดียวฮะพอครับสักเล็กกับทางด้านของมิลลาดินกับสักเล็กวันนี้ประเดิมสีเสื้อใหม่ครับใส่สจสันจุมพรครับแล้วครับเดินเข้าหานะครับมิลลาดินครับน้ำหนักเดินนะครับที่ชกกันครับ122ปอนด์ครับจาก2มกราคม65ที่สักเล็กเอาชนะมาครับมิลลาดินเดินต่อนะครับถีบเอาไว้ครับสักเล็กเตะหลุดเนี่ยครับโอ้ยนี่เป็นหลุดบ่อยครับวันนี้เอาสักเล็กนะครับเปลี่ยนการแล้วขวาออกแล้วนะครับตั้งรับแล้วนะครับแดงน้ำเงินมิลลาดินแหมพอต่อยหมัดนี่จะตามยากเหมือนกันนะพอสักเล็กแกครับเอ้าขวานี่ลงดันประตูไปทีนึงเตะลูกนี้แน่นนะครับแต่ต้องเตะตลอดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะนั่นแหละครับต้องทำให้ได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของมิลลาดินครับบนเวทีสุนทรศิวลาแยกออกมาครับเดินต่อโอ้ยโดนแข้งซ้ายก่อนครับแล้วคืนด้วยขวาสวยครับบรรยากาศเริ่มมาอีกครั้งแล้วทางด้านของมิลลาดินแต่ว่าจะมีช็อตต่อเนื่องหรือเปล่าครับเอ้าขวาหลุดอีกแล้วครับขวาไปหลุดบ่อยครับเตะขวาครับแล้วถีบขวาไว้ครับแล้วในครับตีได้ไหมครับแหมตีไม่ได้นะครับไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาครับสุนทรศรีบัวลาครับต้องเร่งเลยนะครับต้องไล่กวดนะครับทางด้านของมิลลาดินครับโยกเข้าไปโยกเข้าไปครับเอาเตะขวาครับยิ้มครับสักเล็กยิ้มครับโดนขวาไป2ทีครับก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับยังต้องพยายามต่ออ้าวขยับไปเรื่อยนะครับมิลลาดินอ้าวแม่หมัดไม่ได้การแล้วนี่ตัดจับและแทงด้วยนะครับสักเล็กความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นเห็นแล้วครับทางด้านของมิลลาดินครับแต่ว่าขาดความต่อเนื่องครับหมัดขวาเจอทางด้านของสักเล็กถึงตัวครับสุนทรศรีบัวลาแยกออกมายังมีเวลาให้กับทางด้านของมิลลาดินอีก1นาทีครับอยากทำอะไรต้องรีบแล้วนะครับตอนนี้อยากทำอะไรต้องรีบแล้วครับทีขวาไว้ครับสักเล็กเพื่อความปลอดภัยนะครับห่างๆกันไว้ก่อนครับห่างๆอย่างห่วงๆครับหมัดไม่โดนค่อมไปยังพยายามต่อนะครับถีบซ้ายเอาไว้ครับสักเล็กถีบขวาครับออกอาการซะแล้วครับกลับมาฮึดอีกครั้งหนึ่งครับก๊อกสุดท้ายครับมิลลาดินเอาละครับเนี่ยครับทางด้านของสักเล็กเน้นโชว์แล้วนะครับเน้นโชว์แล้วครับ
ไม่แลกด้วยครับเน้นโชว์ครับทีเอาไว้ครับหมัด 1-2 ครับบิลลาดินโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้หมัดออกน้อยมากครับบิลลาดินเอาละครับสักเล็กฟุตเวิร์กแล้วนะครับวงในคว้าเอาไว้ล็อกเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้เลยครับช่วงท้ายๆประยกกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเอาละครับบิลลาดินว่าไงครับยอมแล้วเอามือลงแล้วนะครับบิลลาดินนะครับใครๆก็ดูนี่ครับคุณปานวัฒน์นี่ส่งไลน์มาเลยจากชกอัพรกรลูกหมารยนตองหนึ่งนี่เดี๋ยวจะมอบด้วยนะนี่ในนามของลูกหมารยนตองหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีซาธานินภูมิผิวแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับลูกศิษย์ของคุณสวัยเดชะวันนี้พระสีเสื้อสจสันจุมพรครับครับชนะคะแนนย้ำแค้นทางด้านของบิลลาดินไปอีกครั้งหนึ่งครับนี่นะครับต่อยมันมากๆเลยอ่ะคู่นี้นะครับแต่ว่าท้ายๆนี่แข่งดีเหลือเกินนะครับศักดิ์เล็กวันนี้รับจากลูกหมากยนต์ตองหนึ่งนะครับที่หนึ่งของลูกหมากโดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์นึกถึงลูกหมากแล้วก็ต้องลูกหมากยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมากนะครับขอบคุณมากเลยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด